เยี่ยมบ้านสองบ้านสามารถแม่กระแดนกับแจ๊สปุ๊กนี้ปาปยองกุ๊บกุ๊บสวัสดีครับทุกท่านที่รับครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าจากคณีหมอชิดนะครับวันนี้เป็นการเยี่ยมบ้านถึงสองบ้านนะครับบ้านแรกก็คือสามารถแม่กระแดนเจ้าของเพลงดาวมหาลัยเพลงนี้โด่งดังมากกันหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินเพลงนี้ว่าหนูดาวเป็นลูกสาวกฎเสือสมองมีม้าหนอนใหญ่ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะครับท่านผู้ชมครับหลายครั้งเนี่ยเคยเป็นเพลงที่รู้สึกว่ามันง่ายได้เหลือเกินหลายคนอาจจะเคยเห็นแต่ว่าหลายคนเนี่ยเขาชอบกันมากแต่ว่าในชีวิตนี้เขาพลิกผันตลอดเวลาจะหลายคนเนี่ยอาจจะมักมีปัญหากันบ่อยๆในช่วงครั้งมาครั้งมาคราจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากเลยก็ว่าได้หรืออาจจะหลายคนที่มันจะมีปัญหากันบ่อยๆในช่วงของบางทีที่อาจจะมีปัญหาก็เป็นได้แก่เป็นเรื่องราวใหญ่คนเนี่ยมันจะมีปัญหากันเป็นได้นะครับท่านผู้ชมครับเรื่องเหมือนนี้ก็มีด้วยนะครับหลังจากนั้นก็มีการเยี่ยมบ้านของแจ๊สพวกนี้ปาปยองกุ๊กตลกชื่อดังที่มีความโด่งดังในวงการแถมชื่อเสียงที่บอกเลยว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวแบบนี้นี่โอ้โหถ้าจะเป็นรวนเลยนะครับท่านผู้ชมครับหลายครั้งเนี่ยพอทำรายการมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยทำไปทุกอย่างทุกกรณีจริงๆเพราะหลายครั้งที่การเรียนรู้คือการเรียนรู้สิ่งทุกอย่างเพื่อท่านจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับที่ที่บอกเลยว่าถึงที่วันที่เราในวันนี้จะกลับมาที่หน้าทาจังหวัดสังสิบเอ็ดวันนี้จะมาก่อนสวัสดีครับ